สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องออมเล็ตคิดขับนะครับวันนี้ออมเล็ตจะไปไหนคะไปขึ้นรถไฟ BTS ไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับนี่เราจะขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้นะครับนี่เราจะพาเด็กๆนะครับขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปที่เยาวราชนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเด็กๆจะขึ้นรถไฟฟ้าครั้งแรกจะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมออมเล็ตเคยขึ้นแล้วนะครับแต่นานแล้วนะตอนเขาเป็นเด็กนะแต่เชเบตไม่เคยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปขึ้นกันเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นที่สถานีอันนี้นะครับซีคอนบางแคนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถไฟฟ้ากันนะครับอุ้ยๆน้องเชเบตกลัวน้องเชเบตกลัวน้องเชเบตเกือบล้มละเอาเขาจะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปสถานีขึ้นรถไฟฟ้ากันนะครับตอนนี้เรากำลังแลกเหรียญนะครับเพื่อขึ้นรถไฟฟ้านะแบ่งแล้วแบ่งเหรียญกันแล้วขอพ่อเอ็มด้วยโอเคเกือบโดนหนีบมันจะเป็นกลัวมันจะเป็นวิ่งนะโอ้โน่เอาไปเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเร็วน้องเชเบตไม่กล้าวิ่งมานะครับเชเบตตื่นเต้นนะครับเชเบตไม่เคยขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเข้ารถไฟฟ้ากันนะครับอาทิตย์ให้เด็กๆนะครับเคยขึ้นยังจำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมเคยขึ้นไหมเคยขึ้นยังไม่เคยนี่เราก็ลงรถไฟแล้วนะครับจากบนดินแล้วก็ลงมาใต้ดินใช่ไหมงงไหมตอนแรกอยู่บนดินลงมาใต้ดินได้ไงไม่รู้เนาะเย็นไหมเย็นนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเที่ยวเยาวราชกันนะครับผมไปดูว่ามีอะไรกินหรือเปล่าเยาวราชคือที่ที่มีคนจีนอยู่เยอะๆแล้วก็ทำอาหารอร่อยๆนะแล้วก็มีร้านขายทองเยอะด้วยเดี๋ยววันนี้พ่อเอ็มจะเอาทองนี่ไปขายด้วย แม่โอ้มีทองขายไหมคนละวงนะเดี๋ยวเราไปขายทองแล้วก็ไปหาอะไรกินกันนะครับไปไปโอ้ถึงแล้วครับเราถึงถนนแปลงนามเยาวราชแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวกันนะครับตามออมเล็ตไปเลยนะครับนี่คือถนนแปลงนามนะก็จะตัดไปที่ถนนเยาวราชนะครับเดี๋ยวให้ออมเล็ตเดินนำไปเลยนะระวังรถด้วยนะครับเนี่ยของกินเยอะมากเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีของขายที่เป็นจีนๆเยอะนะเดี๋ยวออมเล็ตไปตรงนู้นนะเยอะกว่านี้อีกรู้เปล่าฮะเดินเที่ยวกันนะ